ไม่มีเงินไม่มีบ้านคนจ้างงานไม่ทิ้งเก้ชุติมาร่ำไห้สู้ชีวิตไม่เป๋ใครอีกแล้วเป็นดาราระดับนี้โดนไล่ที่เอ้ชุติมาร่ำไห้สู้ชีวิตคำพูดว่าไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่คนจ้างงานเห็นใจต่อสัญญาไม่มีใครปล่อยรักตัวเองมากขึ้นไม่เปใครอีกแล้วขยาดผู้ชายหลังเจิมระสูงเป็นกระแสTalk of the Townกับชีวิตรักครั้งล่าสุดเอ้ชุติมานายนาเปิดใจชีวิตจากนี้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ร่ำไห้จะรักตัวเองให้มากขึ้นไม่เปให้ใครแล้วเผยยังไม่พร้อมมีรักครั้งใหม่เพราะรู้สึกกลัวและขยาดกับเรื่องนี้ในรายการ Woody Interview เป็นอย่างไรบ้างชีวิตตอนนี้เอ้ชุติมาตอนนี้โอเคแล้วแต่ในวันที่ออกคอนเสิร์ตเชื่อไหมว่าพี่รู้สึกแย่กับชีวิตมากเพราะว่าข่าวเพิ่งออกในขณะที่เราต้องขึ้นคอนเสิร์ตอีก2วันทั้งพี่ชอดทั้งศิลปินทุกคนมากอดพี่แล้วบอกว่า The show must go on เอ้ต้องลบทุกอย่างในสมองแล้วโกกับงานถ้าพี่รวนคนหนึ่งมันคือความล้มเหลวของเราเลยนะอาชีพเราถูกไหมที่ร้องไห้หลังเวทีเอาให้จบร้องเสร็จทำงานได้แล้วสิ่งที่วนอยู่ในหัวคืออะไรเอ้ชุติมาคือคำถามของเราทำไมเราจบแล้วเขาไม่จบมันเป็นเรื่องของคนสองคนไม่จำเป็นจะต้องโพนธนาให้คนทั้งประเทศหรือใครมานั่งรับรู้คนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีคนรักเราก็จะเข้าใจเราแต่คนเกลียดเราเขาก็จะมองว่าสมน้ำหน้าโง่เองเขาไม่เข้าใจไงคนเราเคยอยู่ด้วยกันเป็นแฟนกันแต่มาแจ้งความออกหมายจับว่าเรายักยอกทรัพย์นี่คือความเจ็บของพี่ในเมื่อเราเป็นคนทั้งผ่อนดาวให้จ่ายดาวทุกอย่างมา6ปีส่งเรียนหนังสือทั้งหมดคือเราดูแลเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่แต่ทำไมคนเรามันไม่รู้จักบุญคุณคนมันต้องเข้าใจสิไม่ปรึกษากันก่อนแล้วก็บอกหาตัวเราไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้พี่เปิดร้านคลับแล้วเราอยู่ตรงนั้นไปทุกคืนคุณมาหาฉันได้ตลอดเวลาพี่เอ้บอกว่าหลังจากนี้จะไม่พูดอีกแล้วเป็นครั้งสุดท้ายที่จะพูดเอ้ชุติมาใช่ค่ะไม่อยากพูดอีกแล้วคือมันเบื่อเหนื่อยพูดแล้วเราก็จะคิดต่อบางอย่างจบอะไรที่ไม่ดีไม่อยากมีความทรงจำแบบนี้อยากมูฟออนสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงเอ้ชุติมาตอนนี้แฮปปี้มากต้องขอบคุณประชาชนไทยทั้งประเทศและก็ต่างประเทศด้วยที่ไม่เคยคิดเลยว่ามีคนจะรักเรามากขนาดนี้คืออยู่วงการมา36ปีคือรู้ว่ามีแฟนคลับรักเราแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วคนจะรักพี่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่เราพูดคือตรงทุกอย่างไม่โกหกคนที่ดูรายการที่เราไปออกเข้ามากอดเราไปกินข้าวริมถนนแม่ค้าก็เข้ามากอดบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะสู้สู้คุณเอ้ต้องเจอสิ่งที่ดีกว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเอ้จะเดินตลาดหรือเดินที่ไหนก็ตามทุกคนกอดเอ้หมดเราก็สบายใจประชาชนเข้าใจเราเนอะเราดีใจมากเป็นกำลังใจที่ดีมันคือพลังบวกจริงๆนะทำให้เรารู้สึกอยากต่อสู้ต่อไปในชีวิตตอนที่เจอกับเหตุการณ์ถาโถมแต่ในความเป็นจริงทุกเหตุการณ์ในชีวิตมันจะมีเรื่องราวที่ดีเสมอการใช้ชีวิตมีอะไรที่มันเปลี่ยนไปแล้วเห็นว่ามันโตขึ้นจากเหตุการณ์นี้ไหมเอ้ชุติมามากหลังจากที่มีเหตุการณ์อย่างนี้เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นเพื่อนในวงการกอดเราหมดไม่มีใครซ้ำเติมสักนิดเดียวไม่คิดว่าจะมีคนซัพพอร์ตได้เยอะขนาดนี้หลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าทุกคนจะซัพพอร์ตพี่และงานจะเข้ามาเยอะมากเอ้ชุติมามากทุกคนที่พี่เอ้เคยเป็นพรีเซนเตอร์ต่อสัญญาทุกคนไม่มีใครปล่อยเพราะว่าคำพูดของแม่ว่าพี่ไม่มีเงินไม่มีบ้านอยู่ร้องไห้มันเลยทำให้คนที่จ้างพี่แต่ละคนเขาเห็นใจและก็เข้าใจไม่ได้อยากร้องไห้นะเข
ขาเห็นใจเราว่าเราสู้ชีวิตมากวันนั้นที่ไม่มีบ้านอยู่เป็นดาราระดับนี้โดนไล่ที่ต้องออกมาอยู่บ้านเพื่อนแล้วขอเวลาหาบ้านไม่อยากกลับไปอยู่กับแม่เพราะแม่ป่วยติดเตียงไม่อยากให้แม่เห็นว่าเราทุกข์ถ้าเจอแม่เราจะร้องไห้ไม่หยุดไม่อยากไปเอาความทุกข์ไปให้แม่ตอนนี้เรื่องบ้านเป็นยังไงปรัชนีเอชุติมาตอนนี้ซื้อบ้านใหม่ค่ะรถยังไม่เอาเพราะว่าขับรถไม่เป็นอยู่แล้วบ้านแม่มีอยู่แล้วเงินแม่มีอยู่แล้วที่เก็บสะสมไว้ให้เราแต่เราเป็นคนที่ให้คุณแม่แล้วเราจะไม่เบิกกลับมาที่อยากนับหนึ่งใหม่การใช้เงินที่ผิดพลาดในอดีตเอชุติมาต่อไปนี้จะไม่ไว้ใจใครแล้วก็คือจะไม่เอาเงินไว้ที่ใครแล้วเงินทุกอย่างก็จะเป็นชื่อเอหมดหลังจากนี้ก็คือรักตัวเองดังนั้นใครที่จะเข้ามาหาเอจะไม่เปไม่อะไรแล้วจะให้เขารักที่เอเป็นเอเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าหลายๆคนที่ทำให้ชอกช้ำเขารักเอเพราะเงินต่อไปนี้ก็จะรักตัวเองมากขึ้นไม่อยากเชื่อใจใครแล้วตอนนี้ผู้ชายมาจีบก็ไม่กล้าคุยตอนนี้ก็คือกลัวขยาดไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะไม่ดีแต่เรากลัวเองโยงกันไปใหญ่ตายตอบเองชัดชัดแล้วปมรีโพสต์แอปเปิลมือดีเอาไปใส่แคปชั่นอีกทีหลังชาวเน็ตพาดพิงไปถึงแอปทักษออนอีกโยงกันไปใหญ่ตายชุติมาตอบเองแล้วปมโพสต์แอปเปิลมือดีเอาไปใส่แคปชั่นอีกทีจากที่มีคนไปแชร์โพสต์ของต่ายชุติมาอดีตภรรยาทิมพิธาที่โพสต์ภาพลงสตอรี่ไอจีส่วนตัวก่อนจะลบไปเป็นรูปแอปเปิลสีแดงในเงากระจกเห็นด้านลูกแอปเปิลสวยงามแต่อีกด้านเห็นถูกกัดแหว่งมีข้อความในภาพว่าออนไลน์ ISN เรียวทั้งมีแคปชั่นในภาพเอาไว้ว่าไม่รู้ว่าจะสื่อถึงอะไรแต่ก็ดูพยายามดีนะคะลงแล้วลบหนุ่มได้แม้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 พร้อมอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหลกระทั่งกลายเป็นดราม่ามีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าต้องการสื่ออะไรหรือโยงไปว่าแอปเปิลหมายถึงแอปทักษออนหรือเปล่าส่วนอีกมุมก็มองว่าสาวต่ายอาจจะสื่อถึงเรื่องราวในโลกออนไลน์หรือไม่โดยไม่ได้ต้องการที่จะพาดพิงถึงใครล่าสุดเพจกระตุกต่อมเผือกก็แคปข้อความสาวต่ายได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวแบบชัดๆแล้วว่ารูปที่มีแคปชั่นต่ายไม่ได้โพสต์นะคะรูปที่ข่าวนำมาลงคือรูปที่มีคนแคปรูปของต่ายไปและไปใส่แคปชั่นอีกทีส่วนรูปแอปเปิลที่ต่ายนำมารีโพสต์ได้สื่อถึงสัจธรรมว่ารูปข้อความบนโลกออนไลน์นั้นต่างกับชีวิตจริงรบกวนตรวจสอบข่าวให้ถูกต้องก่อนลงข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะThank you.